อัชแวบนี่ผมขอเข้าช่วยสงครามครั้งนี้เลยละกันนี่ได้ทหารมา13คนครับเป็นไงตึงๆผมต้องไปปลุกเสกพวกโครงกระดูกก่อนแป๊บนึงนะผมต้องวิ่งไปปลุกเสกพวกโครงกระดูกก่อนตอนนี้ทหารผมไม่มีแล้วอ่ะไปกลับบ้านครับกลับบ้านปลุกเสกโครงกระดูกเวลาเดินก็ระวังด้วยช่วงนี้เราไม่ได้แบบกองทัพใหญ่เหมือนก่อนหน้านี้แล้วกองทัพนั้นไอกองทัพก่อนหน้านี้อ่ะใครเจอก็ต้องหลีกทางให้นะแหวกว่ายออกไปหมดเลยอันนี้แบบเราต้องหลบคอยหลบซ่อนก่อนจะถึงเมืองผมก็จะเกมไปเรื่อยๆครับประมาณนี้พอถึงเมืองแล้วก็ปลุกเสกสเกลตันอ้าวว่าง่ายสหายง่ายอยู่ที่นี่กันเองเหรอนี่ครับปลุกเสกสเกลตันครับอุ้ยได้กี่ตัวเนี่ยเกินมา4ได้30ตัวผมว่าเราต้องเอาสเกลตันไปฝึกนะครับเราต้องเอาไปฝึกคือตอนนี้มันไม่เก่งเราต้องเทรนกันหน่อยอ่ะต้องเทรนกันนิดนึงผมไม่รู้ว่าไอ้พวกสเกลตันมันไปได้สุดแค่ไหนนะครับมันเนี่ยผมอยากได้สายเนี่ยสายสปิริตเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันผมว่ามันต้องใช้สกิลได้แน่เลยเราจะลองปั้นดูผมจะลองปั้นดูเพราะงั้นเนี่ยผมจะเอาคนทิ้งหมดเลยนะผมจะเอาคนทิ้งหมดเลยเราจะไม่ใช้มนุษย์นะครับมนุษย์เราจะไม่ใช้เลยเราใช้สเกลตันอย่างเดียวเดี๋ยวผมขอทำการปลุกเสกสเกลตันก่อนนี่ปลุกเสกสเกลิตันปึ๊บได้มาแล้วเต็มๆได้มาแบบเต็มๆแล้วก็สั่งไปฝึกนี่เอาตายกันหมดเลยโถ่ยสั่งไปฝึกไปตายสั่งมันไปฝึกมันไปตายกันแล้วก็ปลุกเสกอีกรอบเราสามารถยกเลิกได้เราไม่ต้องเอาเยอะก็ได้เราเอาแค่นิดเดียวก็ได้อ๋อโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ก็สบายนี่เลยคู่มือที่ดีมานี่ปึ๊บโอเคถ้าจะทำให้กองทัพแข็งแกร่งจริงค่าจ้างต่อวันจะต้องอยู่ที่ประมาณ500ให้ได้นะครับต้องทำค่าจ้าง500ให้ได้จะทำไงวะค่าจ้าง500ต่อวันต้องฝึกให้มันแข็งกว่านี้ตอนนี้ค่าจ้างอยู่ที่150เว้ยอัพเกรดกันแล้วว่าว้าวโอเค
หวังว่าจะขึ้นสายสปิริตได้สักตัวนะผมว่าถ้าเกิดว่าผมมีกองทัพผีสปิริตเนี่ยมันจะต้องไล่เวทได้แน่ๆผมว่ามันต้องช่วยเราได้เยอะเราต้องลองดูนะครับทำไมมันยังไม่มีสักตัวเลยที่แบบว่าขึ้นยากขนาดนั้นเลยเหรอถ้าขึ้นอ้าวนี่ไงเนี่ยหลังขั้นนี้อ่ะพอหลังขั้นนี้จะสามารถขึ้นได้แล้วนะครับอันนี้คือระดับพิเศษนะเป็นโครงกระดูกระดับพิเศษไม่รู้ผมได้มาไงน่าจะช่วยมาเนี่ยถ้าขึ้นขั้นอันนี้เพิ่งได้มาแค่ตัวเดียวนะถ้าสามารถอัพได้อีกก็จะกลายเป็นสปิริตละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงนี้ไม่ได้จ้างแวมไพร์เลยโอเคไปยี่สิบปล่อยไว้ไม่ได้ต้องปั๊มสกิลอุ้ยโหเอาไงดีอ่ะก็ต้องป้องกันสินะจัดไปลุยผมมีกันอยู่แค่ร้อยคนแต่ผมจะป้องกันเอาไว้ให้ได้การป้องกันเมืองเนี่ยเราถนัดเลย300เชดเดอร์นะครับนี่น่าจะไม่เจอไม่เคยเจอทหารพวกเนี้ยโหลดครั้งแรกสามร้อยห้าสิบอาหารเอาอาหารหมดเหรออุ้ยไม่รู้ว่าอาหารหมดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมว่านะถ้าเกิดว่าเรายึดเมืองแวมไพร์ได้เราจะสร้างกองทัพโครงกระดูกเท่าไหร่ก็ได้เราสามารถมีกองทัพโครงกระดูกเป็นพันก็ได้อะเราสามารถมีได้ไม่จำกัดเลยนะไอ้พวกโครงกระดูกเนี่ยเพราะว่าเราสามารถที่จะปั๊มฐานโครงกระดูกในเมืองได้เรื่อยๆถึงเราจนตอกไม่มีฐานเรากลับเข้าเมืองแล้วก็ปลุกเสกพวกโครงกระดูกมาเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้อะคือถ้าเราเป็นราชาได้เมื่อไหร่แถมยึดเมืองแวมไพร์ได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่สุดมากแต่พวกโครงกระดูกมันก็อ่อนนะมันตายง่ายอ่ะนอกจากว่าเราจะอัปเกรดให้มันขึ้นมาระดับสูงโอเคตอนนี้ผมกำลังโหลดเชดเดอร์อยู่นะครับตอนนี้ได้200แล้วอ
200เอ้ยเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลแล้ว200 207 205พอโหลดไปสักพักมันก็เร็วขึ้นนะครับการป้องกันป้อมครั้งนี้นะผมว่าน่าจะเป็นศึกที่อลังการถ้าเกิดว่าพวกมันไม่มีสกิลที่จะสาดขึ้นมาได้นะผมว่ามันเสร็จเราแน่นอนผมจะปลุกเสกทหารกองทัพให้ลงไปข้างล่างนะผมจะปลุกเสกปลุกเสกกองทัพโครงกระดูกให้มันอยู่ข้างล่างมาผมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะปลุกเสกให้มันไปสู้ข้างล่างอ่ะปลุกเสกพวกโครงกระดูกเหลือร้อยเดียวแล้วครับ120มันมีปุ่มให้กดดาวน์โหลด All Shader ป่ะผมจะได้กดทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งมนุษย์มีอยู่3กลุ่มไม่เหมือนกันจริงเหรอแจ๋วเลยโปรเจกต์อันนี้เปิดโปรเจกต์ไม้แอดเข้าร่วมพวกอาเซไลแผ่นนี้คาราวานรวยสำหรับอาเซไลเหรอเฮ้ยจะดีเหรอเฮ้ยแผ่นนี้รวยจริงคาราวานรวยจริงลองทำละส่งคนไปทำคาราวานหมดรวยแพท 1.8.0 เบต้านะรวยจัดเลยสั่งให้พ่อแม่พี่น้องไปทำการคาราวานนะครับอ้าว50แล้วครับ50แล้วนับถอยหลังครับทีนี้10 9 8อุ้ยช้ามาก7อ้าว7ละ7ละครับ7ละ6เอาบอกก็5ละเอาโอ้ไหลเป็นน้ำเลยวะ4 3 2 1 0เออช่วงหลังโหลดเร็วนะเอาทำไมเราได้มาสู้ข้างนอกเนี่ยแบบนี้ก็เจ๊งอ่ะดีอาฮะแบบนี้สู้ไม่ได้หรอกโอ้ถอยดีกว่ามั่งอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาอะไรไปสู้อ่ะแบบเนี้ยสภาพเนี้ยแล้วทำไมมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมไม่สู้ในป้อมมาโอ้โหจบเลยอ่ะโคตรปี๊ดเลยแบบนี้สู้ข้างนอกทำไมเจ๊งอ่ะอย่างงี้เจ๊งอ่ะเป็นอย่างงี้ก็เจ๊งอ่ะโอ้โหเข้ามาแบบอลังการ300กว่าคนเราอะไรเนี่ยเราอะไรโอ้โหคือศึกนี้เราชนะไปแล้วนะถ้าสู้ในเมืองอ่ะเราชนะไปแล้วนะอันนี้มาสู้ข้างนอกกันเฉยเลยผมชอบเลยว่ะน่าเบื่ออย่างงี้ตายกันหมดหลบหนีได้ปะผมว่าหลบหนีดีกว่าไม่ไหวหรอกเนี่ยมันสู้กันข้างนอกทำไมก็ไม่รู้ตายมันแย่เลยเอ้าทำไมถอยไม่ได้อะถอยไม่ได้ด้วยโอ้โหปีจัดอันเนี้ยโอ้
ยังชอบเลยว่ะอะไรวะเนี่ยอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะแต่เวอร์ชั่นใหม่ถ้ากดสู้ในเมืองเราฝ่าเข้าเมืองไปสู้มันก็จะสู้ในเมืองเลยนะแต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นเก่ากดฝ่าเข้าไปให้สู้ข้างนอกอยู่ดีอ๋อโดนโจมตีอีกโอ้ยชีวิตหนอชีวิตโจร10คนยังวิ่งใส่ผมอ่ะบ้าปะวะมันเห็นเราอยู่คนเดียวมันใส่เราเลยนี่ไงไอ้พวกโครงกระดูกมันบางจริงด้วยหัวขาดเสกโครงกระดูกนี่ปลุกเสกมาทำไมก็ไม่รู้เสียมานะไม่แน่นะถ้าเราใช้สกิลเยอะๆมันอาจจะแบบชำนาญขึ้นกลับปราสาทให้ได้ครับตอนนี้ต้องกลับปราสาทให้ได้เพื่อที่จะทำการปลุกเสกผมว่าต่อไปนี้เราจ้างเฉพาะแวมไพร์ก็พอแล้วเอาเฉพาะแวมไพร์นิวบัตนี่จัดไปปลุกเสกโครงกระดูกแบบตึงๆเอ้าอะไรเนี่ยอะไรกันครับปลุกเสกโครงกระดูกจนเขามาไล่กระทืบไปปนสุสานดีสโลโมชั่นด้วยหัวขาดแน่เลยสโลโมชั่นแต่มองไม่เห็นมันมืดเกินจบนะเมืองนี้จำหน้าคุณได้เอ้าจ่ายเท่าไหร่ดีจ่ายก็ได้วะทำไมกูทำผิดอะไรเนี่ยอ๋อเราเป็นโจรปล้นสุสานอะไรกันครับเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอปล้นสุสานแม่วะมันต่อต้านการปล้นสุสานวะมันทำอย่างต่อเนื่องไม่ได้เหรอวะอ๋อมันกันการปั๊มทหารแน่เลยเนาะอย่างนั้นก็นึกว่าจะเสกได้ไม่จำกัดซะอีกโถ่แย่วะเสียเงินเข้ามาอีกเนโครแมนเซอร์เต็มว่ะกองทัพผมคนเต็มอ่ะเนโครแมนเซอร์
แวมไพร์เต็มไปด้วยคุณภาพเก็บชื่อเสียงก่อนตอนนี้ชื่อเสียงผมไม่พอมันไม่สามารถที่จะเข้าอะไรได้อะอะไรสักอย่างไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าอาจจะขั้น2หรือเปล่าค่าชื่อเสียงถึงขั้น2หรือเปล่าน่าจะใช่นะแค่ต้องลองดูครับบอกนะจัดจ้างทุกคนที่ขวางหน้าตอนเนี้ยขอแค่เป็นกำลังให้เราได้จะเป็นใครก็ช่างปึ๊บนี่เป็นไงสุดจัดเฮ้ยขึ้นแล้วโอ้ยังตีโจรก็ได้ตังค์เยอะเหมือนกันนะว่าตอนนี้ติดลบแล้วอะตังค์ไม่มีแล้วทำไมอะผลงานพวกนี้มันไม่ดีพอเหรอปราบโจรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้หมู่บ้านสงบสุขขึ้นนะวันแรกก็ได้อยู่ครับนิดๆหน่อยๆต้องตีแม่ทัพว่ะถึงจะนับว่าเป็นผลงานนี่เอาไอ้นี่เลยดีกว่าเอ้ยไม่ได้ดิผมไม่มีแม่ทัพสักคนเนี่ยผมต้องมีจอมเวทมาช่วยนะเนี่ยมันอยู่ที่เมืองอะไรกันเนี่ยมันอยู่ที่วาเดฮอฟไอ้นี่ถูกจับอยู่เตะออกจากแคนเลยดีไหมเตะมันออกไปไหนเนี่ยออกไปวาเดฮอฟผมจะไปรับตัวพวกเนโครเมนเซอร์ที่วาเดนฮอฟแล้วกันวาเดนฮอฟโอเคไปรับตัวเนโครเมนเซอร์พวกจอมเวทถ้าเรามีจอมเวท3คนนี้ก็ผมว่าสบายอ่ะเวลาสู้ก็ปลุกเสกทหารเพิ่มได้ทำให้เราแกร่งอยู่ที่เมืองนี้กันหมดเลยเหรอเช็คทูพาร์ตี้จ้างไอ้นี่มานี่เป็นจอมเวทอีกคนนึงนะ 2,000 จัดไปครับยูดิเกอร์เกมเด้งครับผมเรียบร้อยเลยกูเกมเด้งอีกแล้ววะเกมเด้งบ่อยวะหมดนี้มันนี่เด้งบ่อยนะแต่มันโหลดนานด้วยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าสนุกจริงผมว่ามันจริงคือผมเคยเล่นรอบก่อนน่ะรอบก่อนที่ต้องเล่นแพท 1.6 หรือเปล่าไม่รู้อันนั้นน่ะเด้งบ่อยกว่านี้มากนะครับเด้งบ่อยแบบจนเล่นไม่ได้อ่ะแล้วก็แบบโหลดนานโหลดประมาณ5นาทีได้อ่ะโหลดเข้าฉากอะไรเงี้ยนานแต่นี่คือถึงแม้จะเด้งแต่ว่าโหลดเร็วหรือไม่ก็มีโหลดแค่ทีเดียวโหลดนานแต่โหลดทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าโหลดเสร็จรอบหน้าไม่ต้องโหลดโอ้โหนี่กูกลับมาตรงนี้เลยเหรอเนี่ยกูกลับมาไกลมากอ่ะโอ้ my god ไปก็กลับมาไกลมากครับตอนนี้โอ้โหเอางั้นเลยนะนี่เตะมันออกไปที่วาเดฮอฟผมก็ลืมเซฟด้วยเรียบร้อยเลยลืมเซฟอู้เดวิมพาย4ตัวอู้
ตึงรวมทับกันทีก็ได้เป็นพันเดี๋ยวไปก่อนแยบมาดูกันเลยเริ่มพลายนิวบัตเริ่มพลายนิวบัตตัวละ200เป็นขั้นพิเศษนี่อัปเกรดซะเลยเพิ่มการตั้งท้องหาเมียดีไหมวะแค่มัวแต่ตีพวกนี้ไม่ได้อะไรหรอกผมว่าต้องตีแม่ทัพไปอาหารหมดโถเอ้ยไม่ใช่ปัญหาตีกองคาราวานเลยดีกว่างั้นนะตึงๆตีกองคาราวานตึงๆนี่ไงตายซะเถอะเป็นไงครับตึงๆไหมครับนี่ไงได้หันมาเพียบเลยตีกองคาราบันเอาเอาเอาเดินไม่ออกเดินไม่ออกโดนไล่กระทืบแทนแล้วตอนเนี้ยไปตีกองคาราบันเขาอุ้ยเอาว่ะมันไล่เฉยเลยว่ะนักเลงอ่ะตอนนี้มันนักเลงใส่เรานะโอเคเอ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยผมว่าเราต้อง Can like your comeback refill dealเราต้องทำให้ตระกูลเราขึ้นเทียร์2แล้วเราค่อยมาคุยใหม่เอางี้ละกันเออฮะผมว่าน่าจะต้องอย่างนั้นนะเดี๋ยวรอตระกูลเราขึ้นเทียร์2แล้วเราค่อยมาคุยใหม่อันนี้ไอ้เมื่อกี้มันใช่โรงเรียนสอนเวทมนต์ปะใช่ปะใครนะที่บอกว่ามันคือโรงเรียนสอนเวทมนต์มันใช่เลยไหมล่ะผมว่ามันจะไม่ใช่นะห้องสมุดใช่เหรอโอเคงั้นผมจะทำให้ผมขึ้นตระกูลเทียร์2ก่อนละกันผมว่าเทียร์2ก็น่าจะคุยได้น่าจะนะครับ
นี่ไงไอ้โจร30ตัวนี่แหละขอชื่อเสียงหน่อยเถอะวะบึ้ม 3.8 แต้มชื่อเสียงชื่อเสียงกระช่อนไหนดูสิเทียร์2หรือยังโอ้ยขาด1แต้มขาด0จุดหรือเปล่าไม่ใช่แค่1แต้มครับ0จุดนั่นไงอันนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ได้เท่าไหร่ 0.6 แค่นี้ก็ได้ละมั้งเฮ้ยไม่ได้ขาดอีก 0.1 0.1 เนี่ยนะตี8ตัวก็ได้แล้ว 0.1 อ่ะนี่มันไม่ให้ตีด้วยมันยอมแพ้โอ้โหปี๊ดเลยแบบนี้ปี๊ดเลยมึงจะยอมแพ้ทำไมเนี่ยจะเอาชื่อเสียง 0.1 แต้มโถเอ้ยทรมานใจเกินว่ะจัดไปครับนี่ 0.1 แต้มมาแล้วเรียบร้อยอย่าตระกูลเราขึ้นเทียร์2แล้วครับตอนนี้เอาละครับตอนนี้เราก็จะทำการเข้าสู่ห้องสมุดใช่ไหมโรงเรียนเวทมนต์จัดไปฮะเข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้วะผมว่าเราอาจจะต้องไปเป็นขุนนางหรือเปล่าเข้าไปเป็นขุนนางวะหรือยังไงขุนนางพากันไปตีเมืองอะไรเนี่ยโอ้พากันตีเมืองหลวงเลยเหรอจัดไปเฮ้ยมันพากันไปยึดเมืองใหญ่วะอย่างนี้พลาดไม่ได้นะเราต้องมีส่วนร่วมใช่ครับเราต้องมีส่วนร่วมในงานนี้สักหน่อยแล้วไอ้นี่ไปไหนมามอบผมจะซัดมันซะผมมีกันเยอะกว่าว้าวผมมีแวมไพร์ระดับสูงด้วยตอนนี้ไปแจมซะหน่อยดีกว่าแจมเข้าร่วมการรบสั่งลุย yes เฮ้ยนี่มันจอมเวทวิสารนี่ว่าโอ้ว้าวมีพระด้วยมีพระแล้วก็มีวิสารด้วยเฮ้ยต้องเอามาอยู่ด้วยแล้วแบบเนี้ยมาเป็นกำลังให้ข้าเถอะไม่ได้จอเวทมาว่ะแล้วก็วิสาทผมได้อีกคนหนึ่งผมเอาใครดีวะอันนี้เป็นพระแบบสายฮิวอันนี้เป็นอะไรเป็นนักรบผมต้องการพระเดี๋ยวให้ทำหน้าที่หมอเลยด้วยใช่สุดยอดเลยนี่หมอแล้วก็เอาตามนี้แหละไอ้สกิลหมอ60สกิลหมอผม60เลยเหรอบ้าไปแล้วจะโหดเกินไปถ้างั้นก็ไม่ต้องผมเป็นทุกอย่างเองค่อยๆฝึกไปผมจะค่อยๆฝึกสกิลไปโอ้ตึงกองทัพผมตอนนี้ก็มีทั้งหมอมีทั้งจอมเวทวิสาสแล้วก็มีแวมไพร์ที่จะขึ้นระดับสูงสุดแล้วตอนนี้แวมไพร์ตัวนี้ก็ขึ้นระดับนี้ได้คือแบบสุดยอดเลยนะโหดเลยอ่ะโหดสุดเลยตอนนี้ผมคุมทหารได้100คนเฮ้ยหมู่บ้านนี้แวมไพร์แบบตึงๆครับแวมไพร์ตึงๆ
มีแวมไพร์ทั้งกี่ตัวไม่รู้เมื่อกี้ผมจ้างมาได้นิวบลัดแวมไพร์นิวบลัดพี่ได้ปืนยังยังไม่ได้เลยผมดูคนที่เล่นก่อนแล้วเหรอมันแล้วมันต้องแคนเทียเท่าไหร่อ่ะหรือว่าเราต้องเป็นขุนนางวะอ๋อคือตอนเนี้ยเราตระกูลเราเทียร์2เราสามารถเข้าเป็นขุนนางได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเราเป็นขุนนางแล้วเนี่ยมันจะสามารถเรียนเวทได้ไหมหรือว่าแค่เราจะต้องมีชื่อเสียงให้มากกว่านี้เท่านั้นเองแค่มีชื่อเสียงให้มากกว่านี้ผมว่าก็อาจจะได้ละมันไม่จำเป็นที่จะต้องเฮ้ยเมื่อกี้คืออะไรอ่ะมันขึ้นเตือนอะไรอยากเรียนเวทว่ะแต่ชื่อเสียงไม่พอเข้าห้องสมุดไม่ได้สบายผมเจอจอมเวทอีกคนว่ะเฮ้ยผมอยากรู้ว่าจอมเวทเนี่ยมันใช้สกิลอะไรเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนละกันจอมเวทสกิลอะไรเนี่ยสเปลแบบมิดไซด์เหรอ Damage on Impact ว้าวเป็นแบบยิงเป็นยิงสกิลอะทูมอลลี่ลิสติ้งพีทฟอร์เดอะเดดแจ็ครองโบแอนด์ไลอัพกลับมาอีกครั้งหลังคุณมีชื่อเสียงที่มากกว่านี้โอเคตอนนี้เรามีชื่อเสียงแค่160มันก็ไม่บอกว่าเราต้องการเท่าไหร่อ่ะจะได้ไปเก็บมาถ้าบอกจำนวนเนี่ยจะได้ไปเก็บได้ผมไม่รู้ผมต้องหาชื่อเสียงอีกเท่าไหร่ผมไม่รู้ซัดเลยนี่สู้อ้าวโหลดนานเลยชุดใหญ่อย่างเงี้ยไม่เคยเจอกันมาก่อนโหลดเชดเดอร์ใหม่ครับปืนเอาจากกองทัพมนุษย์ยังไม่ได้เออเมื่อกี้ยึดเมืองมนุษย์มาได้นี่หว่าเดี๋ยวเข้าไปดูร้านค้าซะหน่อยก่อนหน้านี้ผมเข้าร้านค้าไม่ได้ไงก่อดำโหดสุดเหรอมันเป็นยังไงวะก่อดำเอาผมโหลดยาวๆเลยตอนเนี้ยเสร็จละโหลดเสร็จละลุยอันเชิญโครงกระดูกโอเคอันเชิญขึ้นมาพวกอันเชิญขึ้นมาอัญเชิญจนกว่าพวกเราจะพร้อมรบโ
นี่ไงแรงปะล่ะพอได้เสียบอยู่เลยอะเบาๆกันไปอุ้ยอยากได้ปืนสักกระบอกจริงระวังโดนสกิลพวกเดียวกันไอ้พวกนี้เป็นพวกสกัดม้าเลยเนี่ยมันเหมือนสกัดม้าออกยาวเฮ้ยมีฮิวด้วยว่ะเฮ้ยสุดยอดสายซัพพอร์ตมีพระฮิวให้นะฮิวของเราหรือของมันโอ้แทงโคตรเบา19ชื่อเสียงอู้รอบนี้ได้ชื่อเสียงเยอะมากเพราะเราเจอกับกองทัพที่ตึงกว่าเราโอเคเอาไปขายให้หมดอุ๊ยนี่ใครเนี่ยมาวิ่งตรงไหนเนี่ยมานี่โดนโอ้มีแต่ระดับสูงๆเลยอ่ะรอบเนี้ยเอาไปขายซะหน่อยงั้นน่ะโอ้ขายได้ 14,000 โอ้ตึงเฮ้ยเมื่อกี้โลอะไรฮะโลดำเนี่ยโหมันเมทัลชิลมันคือโล่เหรออืมโอเคขายทิ้งไปนี่มันจะเป็นของพวกมนุษย์โอเครบร้อยตอนนี้ตระกูลของเราเดี๋ยวผมเอา200ชื่อเสียงแล้วกัน200ชื่อเสียงแล้วก็เดี๋ยวลองไปเช็คดูผมว่าน่าจะได้200ชื่อเสียงมันน่าจะได้นะมันจะไม่ได้ได้ยังไง200
โอเคเดี๋ยวดูสิตามหาศัตรูที่เอานี่ไงนี่ไง90 90คนนี่ไงอาจารย์ไปอัปเกรดกันทั่วหน้าได้กี่ละโอ้ย200 200ชื่อเสียงแล้วว่าโอเคแบบนี้โอเคเลยมีแสนหนึ่งละเงินเฮ้ยเอ้าอะไรวะเนี่ยเอ้ยเหมือนมันเปลี่ยนไปนะเหมือนว่าเราต้องเป็นขุนนางหรือเปล่าตอนเนี้ยเราต้องขึ้นไปขุนนางหรือเปล่าเราถึงสามารถเข้าห้องสมุดได้คือชื่อเสียงอ่ะรู้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวลองเข้าตรงนี้ดูอะไรวะมันไม่ได้ทำไมมันไม่ได้ไปที่วาเดนฮอฟแล้วกันชื่อเสียงไม่พออ่ะชื่อเสียงไม่พอสบายชื่อเสียงไม่พอไม่เป็นไรไม่พอไม่เป็นไรไปหาเพิ่มตอนนี้ผมได้ตังค์เรื่อยๆเลยหากองโจรที่มีกำลังพลสักร้อยสูสีเพื่อเพิ่มห้าสิบคนสั่งลุยเลยละกันนี่อุ๊ยทหารผมตายหมดตายหมดเลยเหรอเนี่ยถอยไปเจอกับทหารขั้น7เข้าเมื่อกี้วิ่งไม่ออกเลยว่ะโอ้มันจะเอาใช่ป่ะจะเอาใช่ป่ะมันเข้ามาเลยอ้าวไม่เอานี่ว่ะจะเอาก็มาพร้อมสู้นะเว้ยอุ๊ยโดนดักตีนี่ครับไปไม่พอใจแล้ววะมันต้องหนีดิวะอยู่ก็ตายอยู่ทำไมต้องหนีโอเคครับก็นะเกือบตายเมื่อกี้โอเคปลุกเสกโครงกระดูกกันเจ้า
แต่กองทัพโครงกระดูกมาเพียบเลยอ่ะโนเลเวนแคนเทียสีขายของมนุษย์ดีมากพี่รวยเละจริงเหรอนี่ใช่เปล่าเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยสกิลก็ซื้อไม่ได้เซ็งว่ะอยากซื้อสกิลโอ้ยแย่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 นี่มันเป็นพวกคนปืนเนี่ยแบกปืนตายไป50คนทหารผมแม่งตึงสู้กับพวกนี้แม่งตึงมากเลยอ่ะตายกัน50คนอะไรเงี้ยตายกันเยอะตลอดคนปืนมันแพ้ก็จริงแต่มันโหดมากเลยนะแบบผมไม่ได้เข้าไปสู้ด้วยตัวเองเลยสามารถมีในคอมเพนเซอร์เพิ่มได้ทำไงถึงจะขึ้นเทียร์4ได้ว่าเราคงต้องสู้เก็บชื่อเสียงไปแบบเนี้ยนะเรื่อยๆเก็บชื่อเสียงไปเรื่อยๆว่าการสู้กับพวกนี้มันได้ชื่อเสียงเยอะสุดละผมว่านะตอนนี้เรามีระดับสูงที่สุดอยู่3ตัวนะครับนี่คือระดับที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นทหารที่เป็นทหารแวมไพร์ระดับแบบระดับสุดอะไม่รู้ว่าป้ากูแตกอู้เจอ180สู้ได้เปล่าโหตึงว่าศึกนี้อ่ะเต็มที่ก็แค่50ชื่อเสียงถ้าตบทีละกองตบได้อยู่แต่ถ้ามาพร้อมกันหมดเงี้ยยากนะครับทำไงดีอะต้องลงไปบู๊ลงไปสาดเลยคิดว่านะต้องจัดแล้วแหละถอยมานี่หลังชนฟ้าหน้าสู้ดินปลุกเสกเราโครงกระดูกเข้ามาเยอะๆเอาขอแบบเยอะๆเยอะๆมันก็มีมากกว่าเราไม่เท่าไหร่หรอกว่าอย่าลืมสิว่าเรามีระดับสูงสุดตั้ง3ตัวแต่มันมี3กองไอ้3กองมันน่าจะมีกองละตัวแต่เรากองเดียวมี3ตัวเราน่าจะตึงกว่าน่าสูสีสูสีสูสีอยู่ถ้างั้นน่ะมันยิงปืนเหรอเนี่ยว้าเอ้ยโอ้โหมันยิงทีตายหมดเลยอะโอ้โหตึงเกินไปแล้วมันเป็นลูกซองเหรอทำไมมันยิงทีตายหมดเลยอะ
อุ้ยหัวขาดเจ๋งครับเจ๋งอะไรโอ้โหหัวขาดไงล่ะช็อตนี้ไงล่ะเจอดอกนี้เข้าไปอุ้ยเข้าคอแบบซาโลโมชันหัวขาดฟันหัวขาดเยอะๆโหดมากเข้าคอเข้าคอกูเลยอะทำไมอุ้ยน่าจะออกมาสั่งลุยเอาเมื่อกี้ไม่น่าเลยเพราะว่าเมื่อกี้สู้ได้นะแต่ต้องออกมาสั่งลุยเอาเหลือ38ตัวเนี่ยนะผมว่านี้ดีกว่าพาลูกน้องหนีออกมาอย่าไปสู้กับมันยอมเสียทหารสัก50คนก็ได้เอาแค่นี้ออกมาได้เนี่ยไอ้บัตรซอฟเอาอะไรมาเนี่ยเอาออโต้เสียมาทำไมเอาอันนี้ใช้ปืนต้องมีสกิลหน้าไม้เยอะมากสกิลหน้าไม้ฝึกใช้บาริต้าฝึกเอาก็ได้ผมว่าผมต้องเสียทหารทั้งหมดวุ้มนี่ประมาณ39ตัวเสียทหารประมาณ39ตัวนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าคุ้มค่าศึกที่ไม่มีทางชนะเราอย่าไปสู้เสียเวลายอมต้องยอมมันไปก่อนปลุกเสกปลุกเสกโครงกระดูกฝึกโครงกระดูกซะหน่อยเอ๊ะอะไรอ่ะช่วยซะหน่อยละกันนี่แหละไอ้สองไอ้พวกนี้แหละมันลุมตีกูเมื่อกี้ไงล่ะโดนซะบ้างลุมตีคนอื่นนี้นะเฮ้ยเงินผมมีแสนแล้วอ่ะเฮ้ยรวยจัดอ่ะแสนเอาเงินมาจากไหนวะเนี่ยแสนโหยถ้าสกิลราคาสัก 2-3 หมื่นก็ซื้อสบายนะถ้ามีตังขนาดนี้เหมือนว่ากองทัพใหญ่กำลังจะยึดเมืองนะครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะช่วยได้โอ้มากัน 2,000 เลยเหรอตึงไปเปล่าสุดยอดมากนำทัพมาบุก 2,300 คนบุกเมืองที่มีกำลังแค่500สาบายอย่างเงี้ยสบายอะไรเงี้ยเอาเข้าเลยดิครับรออะไรลุยไม่โถมยึดเมืองใช้กำลังคนเข้าข่มจอมเวทแล้วเนี่ยโอ้โหวิซาร์ดทหารผมเต็มอ่ะแม่ทัพผมมันเต็มเสียดายนะไม่เป็นไรอัญเชิญผีดิบอุ้ยอุ้ยปลุกเสกถูกจับได้ว่าเราปลุกเสกครับอะไรกันแค่นี้ไม่ได้หรอวะอันเชิญอันเดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอะไรอ่ะ
ตกมาเลยเมื่อกี้ยอมจ่ายเงินเพื่อเข้าเมืองสำนึกบาปจะไม่ทำอีกแล้วเฮ้ยเจอโจรลุยเราจะทำการปั๊มทักษะทหารของเรานะครับนี่ไหนดูสิ5คนเนี่ยนะอัพเกรดแค่เนี้ยยังไงก็ต้องไปตีกับพวกแม่ทัพที่มันมีทหารระดับสูงๆครับผมว่านี่อย่างเช่นแบบนี้ใช่นี่อัพด้วยขั้นสุดของเราเนี่ยก็ถ้านับแล้วเนี่ยก็มี5ตัวมี5ตัวละตอนนี้แวมไพร์มีแวมไพร์5ตัวละโหดจัดแวมไพร์5ตัวโหดจัดพอยึดมากลายเป็นหมู่บ้านแวมไพร์เลยว่ะของจริงว่ะเฮ้ยโหดจัดเอาไปขายดีกว่าเอาเฉลยไปขายก่อนเหลือที่ว่างให้แวมไพร์บ้างดูอาวุธสิปืนคอสโบ50อ๋อนี่ไงปืนเจอแล้วอย่าใช้ค่าคอสโบ50ผมว่าอันนี้ผมไม่ใช้แล้วกันดาบพวกเนี้ยต้องเอาหน้าไม้มาฝึกก่อนเหรอผมจะฝึกสกิลหน้าไม้ยังไงวะเนี่ยบาเลตต้าต้องกันเมืองอ่ะต้องมีเมืองที่โดนบุกแล้วให้เรากันแล้วเราจะได้ยิงบาเลตต้าฝึกสกิลถ้าได้ยิงบาเลตต้าทีฝึกสกิลได้แน่นอนแป๊บเดียว50แต้มนี่แบบง่ายๆเลยแคสเซิลเอาละผมได้มาละแวมไพร์นิวบลัดเรานิวบลัดทั้งหลายศูนย์รวมแวมไพร์และกองทัพเรานิวบลัดโอ้นี่ออกไปให้หมดเลยเห็นไหมตอนนี้มีเงินเป็นแสนแล้วเราทำแบบนี้ได้แล้วไงแรกๆเราทำไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังคนที่มากพอไม่มีเงินที่มากพอไม่มีงบที่มากพออะไรเนี่ยเหมือนพลธนูเบเตเนียเลยแต่ไม่ใช่แต่งงานหาเมียสักคนดีไหมวะผมว่าเราควรที่จะแต่งงานหาเมียสักคน